นี่คือตัวแทนฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวแทนฟุตบอลวันนี้ขอเสนอความรู้สึกของตัวแทนฟุตบอลที่มีต่อนักเตะตัวเทพในปี2018ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างเป็นทางการกันไปแล้วและในปี2018ที่ผ่านมานะครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในความรู้สึกของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักครอบครัวรวมไปถึงฟุตบอลในปี2018ที่ผ่านมานะครับนับว่าเป็นปีแห่งความทรงจำในความรู้สึกที่เกิดขึ้นมากมายในโลกของฟุตบอลที่ทำให้ใครหลายคนนั้นจดจำตามวัฏจักรของฟุตบอลก็มักจะมีนักเตะมากมายวนเวียนอยู่ในเส้นทางเสมอและในวันนี้นะครับตัวเทพฟุตบอลขอจำแนกความรู้สึกแบบเป็นข้อในปี2018ว่าผมต้นตัวเทพฟุตบอลมีความรู้สึกอย่างไรต่อนักฟุตบอลซึ่งจะมีใครกันบ้างในความรู้สึกไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่นักฟุตบอลที่ผมชอบมากที่สุดซึ่งนักฟุตบอลที่ผมต้นตัวเทพชอบมากที่สุดในปี2018นะครับผมขอยกให้กับซอนฮึงมินนักเตะเกาหลีใต้จากสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์เพราะเขาคือหนึ่งในนักเตะชาวเอเชียที่ทำผลงานได้ดีมากที่สุดคนหนึ่งในสีเสื้อของไก่เดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์นอกเหนือจากเหตุผลทางฝีเท้าแล้วนะครับที่ต้องบอกว่าฝีเท้าของเขาไม่ได้เป็นรองนักเตะยุโรปเลยแม้แต่น้อยที่สำคัญซอนฮึงมินคือนักเตะชาวเอเชียที่อยากให้ใครหลายคนนะครับที่ติดตามฟุตบอลได้ชมกันว่าทุกวันนี้นะครับนักเตะเอเชียก็สามารถเล่นฟุตบอลในลีกระดับยุโรปได้ด้วยเช่นกันหากว่าคุณมีความตั้งใจและมีการฝึกฝนได้อย่างมากพอซึ่งในอนาคตนักเตะเอเชียที่ไปเล่นอยู่ในลีกยุโรปอาจจะเป็นคุณก็ได้ครับความรู้สึกต่อมานักฟุตบอลที่ผมเห็นเขาเล่นครั้งแรกและชอบทันทีในปี2018นะครับนักฟุตบอลที่ผมเห็นครั้งแรกและผมชอบผมขอยกให้เป็นนักเตะดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งยุคนั่นก็คือคีเลียนเอ็มบัปเป้โดยฝีเท้าที่จัดจ้านความเร็วความคมรวมไปถึงวุฒิภาวะที่เกินวัยมันคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมเลือกเอ็มบัปเป้มาอยู่ในความรู้สึกนี้ครับแม้ว่าชื่อของเอ็มบัปเป้เองจะโด่งดังมาตั้งแต่สมัยอยู่กับโมนาโกก็ตามแต่การที่ผมได้เห็นเขาลงเล่นในฟุตบอลโลกปี2018ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาอายุไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำแต่ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนั้นนะครับเขาเล่นได้อย่างกับนักเตะที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างมากมายในเรื่องของจังหวะจากโคนความกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะลากกล้าที่จะกระชากหายรวมไปถึงการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายซึ่งเขาทำได้อย่างเนียนตาจริงๆและทำให้ผมรู้สึกว่าเมื่อได้เห็นเขาเล่นในฟุตบอลโลกที่ผ่านมามันตอกย้ำให้ผมชอบในตัวของเอ็มบัปเป้ขึ้นมามากมายจริงๆความรู้สึกต่อมานักฟุตบอลที่ทำให้ผมใส่เบอร์เสื้อตามเขานักฟุตบอลที่ทำให้ผมใส่เบอร์เสื้อตามเขาในปี2018นั่นก็คือ CR7 คริสเตียโน โรนัลโดนั่นเองด้วยส่วนตัวนะครับที่ผมเป็นคนชื่นชอบเล่นในตำแหน่งปีกอยู่แล้วในสนามในเวลาเตะบอลกับเพื่อนๆซึ่งผมเองชอบนักเตะที่เป็นปีกใส่เบอร์7มาตั้งแต่สมัยเด็กๆมาจนถึงปัจจุบันและโรนัลโดเองคือนักเตะที่ใส่เบอร์7เหมือนกับที่ผมชอบและเขาสามารถตอกย้ำให้เบอร์7คือสัญลักษณ์ของเขาด้วยความสุดยอดในการเล่นฟุตบอลในแบบฉบับของโรนัลโดและนอกจากนั้นนะครับผมขอแถมอีกคนหนึ่งที่ผมชอบและซื้อเสื้อหมายเลข7มาใส่ตามเขานั่นก็คือซอนเฮงมินนั่นเองความรู้สึกต่อมานักฟุตบอลที่ทำให้ผมคิดว่านี่แหละผมโดยนักฟุตบอลที่ผมคิดว่านี่แหละคือผมขอเลือกไปที่ลีโอเนลเมสซี่ครับทำไมผมถึงคิดว่าเมสซี่คือผมหรือจะพูดว่าผมอยากเป็นเหมือนเมสซี่มากกว่าก็ได้นะครับเพราะว่าผมคือหนึ่งในหลายล้านคนที่ชอบในฝีเท้าของเมสซี่เพราะเขาคือต้นแบบของนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดแห่งยุคคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์ในการเล่นฟุตบอลที่เก่งกาจและสวยงามในยามลงสนามแม้ว่าผมจะชอบใส่เบอร์7เหมือนกับโรนัลโดแต่ผมก็อยากเล่นฟุตบอลให้เหมือนกับเมสซี่ด้วยเช่นกันครับความรู้สึกต่อมานักฟุตบอลที่ทำให้ผมเสียน้ำตาในปี2018ที่ผ่านมานะครับนักฟุตบอลที่ทำให้ผมเสียน้ำตาคงหนีไม่พ้นโมฮัมเหม็ดซาลาห์ในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยซาลาห์นะครับในปีที่ผ่านมาถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากในสีเสื้อของลิเวอร์พูลและเป็นคีย์แมนสำคัญที่พาลิเวอร์พูลทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่พบกับเรอัลมาดริดโดยในเกมดังกล่าวนะครับมีจังหวะที่ซาลาห์ต้องปะทะกับรามอสจนบาดเจ็บและต้องถูกเปลี่ยนตัวออกพร้อมกับน้ำตาแห่งความเสียดายและความผิดหวังในตัวของเขาที่ไม่สามารถอยู่ช่วยทีมได้จนจบเกมซึ่งมันเป็นภาพที่ทำให้ผมน้ำตาซึมไปพร้อมกับซาลาห์ในวันนั้นด้วยเช่นกันครับความรู้สึกต่อมานักฟุตบอลที่ทำให้ผมหัวเราะนักฟุตบอลที่ทำให้ผมหัวเราะมากที่สุดในปี2018นะครับผมขอยกให้กับพอล ป็อกบาเพราะเขาคือนักเตะที่เรียกได้ว่าสร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลมากที่สุดคนหนึ่งที่เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกๆคนรวมไปถึงตัวผมเองไล่ไปตั้งแต่ทรงผมที่แหวกแนวท่าเต้นดีใจแปลกๆรวมไปถึงคลิปต่างๆที่เขาชอบถ่ายร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแมนยูอย่างเจสซี่ลินการ์ดและข่าวต่างๆเกี่ยวกับตัวเขาที่มีให้เราเห็นอยู่บ่อยๆในโลกโซเชียลนั่นเองความรู้สึกต่อมานักฟุตบอลที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมถ้าจะถามว่านักฟุตบอลคนไหนที่เป็นแรงบันดาลใจของผมในปี2018ก็คงจะหนีไม่พ้นนักเตะที่มีชื่อว่าเจชนาธิปสงกสินครับโดยจริงๆแล้วนะครับเจเองคือนักเตะที่ผมชื่นชอบเป็นอย่างมากมาตั้งแต่ก่อนปี2018ด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกของผมมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมคิดว่าชีวิตของผมคล้ายกันกับของเจและเหตุผลที่ทำให้ผมทำตัวเทพฟุตบอลนั่นก็เป็นเพราะ
ผมเองนั้นมีเจเป็นแรงบันดาลใจและในปี2018นะครับคือปีที่ต้องบอกว่ามันเป็นปีแห่งความสำเร็จของเจชนาทิพย์อย่างแท้จริงในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมันจึงทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นในการทำสิ่งที่ผมรักนั่นก็คือตัวเทพฟุตบอลให้สำเร็จให้ได้ในอนาคตแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพตามที่ผมฝันได้เหมือนกับเจแต่ผมเองจะขอเป็นแรงบันดาลใจอีกทางให้กับหลายๆคนโดยมีเจเป็นแบบอย่างครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความรู้สึกของผมต้นตัวเทพฟุตบอลที่มีต่อนักเตะตัวเทพในปี2018ที่ผ่านมาที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับชมกันครับและหากว่าท่านใดที่รับชมคลิปนี้นะครับมีความรู้สึกดีๆต่อนักเตะคนไหนในปี2018ที่ผ่านมาว่าจะเป็นนักเตะคนไหนบ้างที่เป็นนักเตะในใจของท่านลองคอมเมนต์กันเข้ามาครับว่าเพราะอะไรขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบอย่าลืมแท็กเพื่อนของท่านมารับชมคลิปกดมอบหัวใจและแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลขอสวัสดีปีใหม่แก่ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ